อย่างที่คุณสราบอกไปนะคะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่7แล้วนะคะที่นายแป้งนานโหนดนั้นหลบหนีการจับกุมที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะทีนี้หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะนายแป้งนานโหนดเนี่ยเป็นใครกันแน่ทำไมตำรวจถึงจับกุมยากเย็นเหลือเกินแล้วทำไมได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มขบวนการมากมายถึง 6-7 คนขนาดนี้ไปติดตามจากรายงานค่ะนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเสี่ยแป้งนาโนดหรือนายชวลิตทองด้วงนักโทษคดีปล้นทรัพย์ที่สะเดาะกุญแจมือและโซ่ตรวนหลบหนีขณะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเมื่อกลางดึกวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาแผนเหนือชั้นส่งให้ชื่อของเสี่ยแป้งดังกระฉ่อนเป็นนักโทษแหกคุกสำเร็จได้ด้วยลูกไม้ตื้นๆคือการแซงวูบหมดสติขอแอดมิดนอนโรงพยาบาลจากนั้นวางแผนให้ทีมงานปั๊มกุญแจผีอาศัยจังหวะเหมาะเจาะห่มผ้านอนตอนกลางคืนสะเดาะกุญแจและโซ่ตรวนถอดทิ้งไว้ให้เจ้าหน้าที่ดูต่างหน้าส่วนเจ้าตัวนั้นเดินลงลิฟต์ขึ้นรถยนต์หลบหนีไปเสี่ยแป้งนาโหนดเป็นใครมาจากไหนและทำไมต้องแหกคุกเนชั่นทีวีจะพาไปเปิดประวัติให้ฟังค่ะเสี่ยแป้งนาโหนดหรือนายชวลิตทองด้วงอายุ37ปีเป็นชาวตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมีอาชีพเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ในตำบลท่าแคดิ้นรนไต่เต้าเข้าสนามวัวชนมุ่งหน้าสู่เส้นทางนักเลงขาใหญ่ที่ผัวพันธุรกิจผิดกฎหมายอุ้มฆ่าการพนันและค้ายาเสพติดติดโผเป็นตัวท็อปวิ่งรับงานสั่งพิเศษ5ปีอัพเรเวลจากแป้งนาโหนดเป็นเสี่ยแป้งนาโหนดในที่สุดชื่อชั้นของเสี่ยแป้งฟีเวอร์ในแวดวงนักเลงมีสีเป็นบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมและคดีอุกชะกันที่ก่อเหตุมาแล้ว11ครั้งนับตั้งแต่ปี2550เริ่มจากการครอบครองอาวุธปืนเถื่อนก่อเหตุยิงตำรวจสภ.เมืองพัทลุงร่วมกับพวกยิงนายอนันต์คลังจันทร์อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงคดียิงถล่มคู่อริหน้าสำนักงานธกส.ท่ามีหลำจังหวัดพัทลุงอย่างอุกอาจโดยเฉพาะในปี2561ถึงปี2562เป็นยุคทองของเสี่ยแป้งที่หยิบจับธุรกิจผิดกฎหมายแทบจะครบวงจรทั้งทวงหนี้อุ้มรีดเรียกค่าไถ่ค้ายาเสพติดซึ่งในแวดวงนี้รู้ดีว่าธุรกิจเหล่านี้มักจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวด้วยเสมอทำให้ทุกๆคดีจึงรอดตัวมาได้ส่วนเส้นสายที่ว่าใหญ่นั้นแววแววว่าระดับบิ๊กตำรวจที่ใหญ่ครับจังหวัดซึ่งเรียกใช้งานกันแบบถี่ยิบนี่ยังไม่นับรวมความสนิทชิดใกล้กับนักการเมืองสายใต้ที่ชักจูงให้ชิมลางทางการเมืองแต่ยังไม่ทันได้ลงสนามแข่งเต็มตัวก็ต้องมาสะดุดกับคดีสุดเหิมเกริมก่อเหตุปล้นชิงตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจากตำรวจสืบสวนภูธรภาค8เมื่อปี2562ขณะที่ฉากหน้านั้นเสี่ยแป้งพยายามสร้างภาพไต่เต้านำตัวเองเข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยการเดินสายพบปะชาวบ้านมอบถุงยังชีพช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้งกระทั่งเสี่ยแป้งถูกจับและศาลสั่งจำคุก20ปี6เดือนคดีนี้จะเรียกว่าพลาดก็ไม่ใช่ตั้งใจก็ไม่เชิงเพราะงานนี้ไม่มีใครหน้าไหนยื่นมือมาช่วยเมื่อสถานการณ์เอื้อให้เชื่อว่าถูกลอยแพการสร้างวีรกรรมเช้าแหกคุกจึงเกิดขึ้นซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้ย่อมมีผู้เกี่ยวพันหลายคนเป็นแน่เส้นทางการเติบโตของเสี่ยแป้งนาโหนดอาจไม่ได้มาจากบ้านใหญ่หรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือสังกัดซุ้มมือปืนโดยตรงแต่การเดินบนเส้นทางสายอาชญากรรมดำมืดที่มีสายปานทอดยาวยงใหญ่ไปยังขุมขายธุรกิจผิดกฎหมายทำให้น่าขบคิดว่าเรื่องนี้จะลงเอยเช่นไรสุพิชาลัตนะเนชั่นทีวีศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน